เลือกรูปภาพที่ทำได้ง่ายๆอีกวิธีหนึง่งก็คือการใช้เครื่องมือแมจิกว n นนะคะก็คลิกที่ปุ่ม quick selection แล้วก็เลือก Magic Wand To จากภาพตัวอย่างตรงนี้จะเห็นว่าสีของภาพจะตัดกันชัดเจนมากถ้าเราต้องการเลือกรูปภาพร,รางการเลือกรูปภาพร,รางอาจจะยากเพราะว่าจะมีรูปทรงที่ซับซ้อนนะคะเล็กๆน้อยๆมีรอยหยักอะไรด้วยเราอาจจะเลือกจากสีดำได้ก็คลิกที่สีดำสังเกตว่าเขาจะไป สร้างซีเล็กชันในส่วนพื้นที่ของสีดำทั้งหมดเอาไว้แล้วก็จะเลือกตรงนี้หากต้องการเลือกในส่วนของพัดปางเราจะใช้คําสั่งจากเมนูซีเล c กแล้วก็เลือกคําสั่ง i n v e r ิร์ดอินเก็คือกลับด้านการเลือกนะคะก็คือมาเลือกที่พระปรางพอเลือกที่พระปรางแล้วเราจะทําอะไรเราจะปรับสีให้มันสดใสขึ้นก็คลิกที่ Hue and Saturation แล้วก็ปรับสีของพระปรางให้เข้มขึ้นคลิกลูกศรตรงนี้ย้อนกลับไปเลือกคําสั่ง c u r v e ในการปรับความสว่างนะคะหรือความมืดของภาพก็คลิกลากปรับสังเกตว่าสิ่งที่เราปรับนั้นนะคะก็จะอยู่ในส่วนของรูปทรงของพระปรางตรงนี้ถ้าดูที่เลเยอร์เราจะเห็นเลเยอร์ปรากฏขึ้นมาอีกสองเลเยอร์อันนี้เป็นเลเยอร์ของคำสั่ง adjustment ที่เราใช้ปรับแต่งภาพซึ่งจะไปดูรายละเอียดในหัวข้ออื่นต่อไปนะคะ